สิงโตพี่ใหญ่ง่าละลาเข้ามาเป็นสมาชิกในฝูงสิงโตตอนนี้5พี่น้องมีพี่ใหญ่ที่ไว้ใจได้คินตี้เทลกับซาตานยังอยู่คู่กันมันทั้งคู่ผูกพันกันมากซาตานมีความเป็นผู้นำมากกว่าคินตี้เทลมันซื่อสัตย์ตามน้องชายไปทุกที่ในที่สุดวันที่ต้องออกจากฝูงก็มาถึงพี่ใหญ่ง่าละลาและ5พี่น้องถูกพ่อไล่ออกจากฝูงจากนี้ไปพวกมันต้องดูแลกันเองและต้องสร้างอาณาเขตของพวกมันการออกจากฝูงช่วงแรกๆมันอาจถูกสิงโตตัวผู้ตัวอื่นโจมตีและฆ่าได้ง่ายดีที่มันสามัคคีกันสิงโตตัวผู้6ตัวร่วมฝูงกันโอกาสในการรอดชีวิตสูงมากพวกมันเดินวนไปรอบๆโดยไม่มีอาณาเขตสิ่งที่สำคัญคือการล่าเหยื่อในเวลานี้พวกมันยังขาดประสบการณ์และความแข็งแกร่งเพื่อกินให้อิ่มพวกมันไปแย่งอาหารของสิงโตตัวเมียการกระทำนี้ทำให้สิงโตตัวผู้เจ้าของอาณาเขตวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแม้ว่าพวกมันจะมีจำนวนมากกว่าแต่ยังขาดประสบการณ์และยังโตไม่เต็มที่พวกมันโดนไล่ออกไปโชคดีที่พวกมันมีสายเลือดที่ยอดเยี่ยมจากพ่อแม่ฝึกล่าอยู่ต่อไปจากควายป่าแอฟริกาไปจนถึงเป็นฮิปโปไม่เว้นแม้แต่แรกในที่สุดก็มาถึงคิวยีราฟพวกมันเลือกอยู่ที่ตัวใหญ่มันแบ่งหน้าที่กันชัดเจนภายใต้การควบคุมของพี่ใหญ่ง่าละลาสิงโตตัวผู้6ตัวโจมตีจากด้านหน้าและด้านหลังแม้อยู่จะดูร้ายเพียงใดก็สู้ไม่ได้ทำให้พวกมันมั่นใจมากอาหารที่มากพอทำให้พวกมันเติบโตได้อย่างรวดเร็วความแตกต่างของซาตานปรากฏขึ้นอีกครั้งมันทำตัวก้าวร้าวทุกครั้งที่กินเหยื่อมันพร้อมสู้กับพี่น้องทุกครั้งซาตานน้องเล็กที่สุดแต่มันมีความทะเยอทะยานมากที่สุดแม้แต่การเผชิญหน้ากับพี่ใหญ่ง่าละลาที่แข็งแกร่งที่สุดมันยังกล้าเข้าไปทำท่าทางในเวลานี้ง่าละลาพี่ใหญ่สุดในฝูงอยู่ในวัยที่โตเต็มที่ขนของมันสวยงามมากภายใต้การนำฝูงของมันในที่สุดสิงโตเหล่านี้กลายเป็นสัตว์ดุร้ายตอนนี้พวกมันกำลังล่าอาณาเขตเป็นของพวกมันเองการรวมกลุ่มของสิงโตตัวผู้6ตัวทั้งแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสวิสเซนส์โดยปกติสิงโตตัวผู้3ตัวก็สามารถครอบครองอาณาเขตได้แต่พวกมันมีมากถึง6ตัวอยู่ทางตอนเหนือของสวิสเซนส์ฝูงมาโปโกกำลังทำศึกแย่งอาณาเขตกับสิงโตเจ้าถิ่นตัวผู้4ตัวมันไม่มีกลยุทธ์อะไรเลยส่งเสียงคำรามเสียงดังบุกเข้าไปในอาณาเขตของฝ่ายตรงข้ามมันพบกับสิงโตตัวผู้ตัวหนึ่งสิงโตตัวนั้นโดนพวกมันฆ่าตายทันทีอีก3ตัวหนีรอดไปได้การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้มาปูโกได้อาณาเขตมาครอบครองเป็นครั้งแรกและการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น